แสบชกมวยไทยด้วยนะครับกับชื่อแสบวพสุโขทัยวพก็คือวิทยาลัยพละศึกษานะว่าปัจจุบันคือสถาบันการพละศึกษาสุโขทัยนะครับเป็นชาวอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรชื่อแสบนี่ก็พอจะบอกสรรพคุณได้เลยครับว่าไม่ธรรมดาครับอันนี้เอสเตอร์นะครับเอสเตอร์อินโดนีเซียอินโดนั้นชิง2รุ่นนะครับเราชิง3ได้ไปแล้ว1นี่ก็คือแชมป์เก่านะครับแชมป์เก่าที่อินโดนีเซียสำหรับเปียวิไลเล่าเปียกหน่วยก้านนี้กล้ามเนื้อทะมัดทะแมง27ปีแล้วนะครับสำหรับเปียวิไลอิสเตอร์เขาไม่ธรรมดาเหมือนกันดูช่วงหัวไหล่นะครับกล้ามเนื้อใกล้เคียงครับรูปร่างสูงสูงใกล้เคียงกันแต่ว่าเราจะหนากว่าYeah. ยกที่หนึ่งครับเราเจอมวยซ้ายอีกแล้วครับแม่คู่แรกโสภิดาก็เจอมวยซ้ายมีเปลี่ยนวิไลก็เจอมวยซ้ายครับอยากเราฮุกซ้ายได้ครับเปลี่ยนวิไลฮุกซ้ายแล้วดึงออกไปนี่ครับดึงจังหวะหลบหมัดซ้ายของอิสเตอร์เสริมแย่ครับใช้หมัดขวาหมัดหน้าคอยแย่คอยวัดระยะนะครับรุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับ54กิโลกรัมน้ำหนักตัว54กิโลกรัมสำหรับผู้หญิงนี่คือว่ารูปร่างก็ใหญ่พอสมควรนะครับครับ54กิโลกรัมนี่ก็แบตเทอร์เบทนี่ครับต้องขยันออกหมัดแล้วก็หมัดต้องเข้าเป้าจัดใจชัดเจนนะครับเราได้เปรียบนะแต่ว่าหมวยซ้ายแล้วเขาเดินด้วยนะครับอิสเตอร์เดินยุบหัวต่อยขวาลำตัวสวยครับถึงลายจิ้มขวาอีกหมัดหนึ่งดึงจังหวะออกมาครับติดวิไลฮุกซ้ายเขาเดินต่อยซ้ายเราดักฮุกซ้ายครับขวาครับเวียงหมัดขวาคนละหมัดครับเขาขวาเขาซ้ายเราขวาขวาวัดระยะครับซ้ายไม่ถึงเราดึงหลบทันครับเราต้องสายตาดีๆนะครับดึงหลบหมัดซ้ายของเขาวงในสวยครับฮุกซ้ายหมดยกที่หนึ่งก่อนนี่เลยครับลองทดสอบฝีมือกันก่อนในยกแรกยังไม่จะแจ้งชัดเจนเท่าไหร่นะต้องดูยก2 3 4ต่อไปชกกัน4ยกนะครับยกละ2นาทีพัก1นาทีเราได้อยู่เรียนทองไปแล้วรุ่นหนึ่งครับก็ถือว่าเป็นผลงานของสมาคมมวยสากลสมัครเล่นยุคที่มีคุณวิชัยชุนหะวชิระนะครับเป็นนายกสมาคมแล้วก็มีประธานเทคนิคอย่างพลอากาศเอกรับพิพัฒน์หลาบเลิศบุญนะครับเพราะว่าตั้งความหวังไว้6เหรียญทองชาย4หญิง2ครับมีเราชิงไปแล้ว1ได้มา1ครับหน่วยการของอินโดนีเซียคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนเอสเตอร์คนนี้กับจมต่อครับชิงเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมหญิงครับมวยไทยคือเปี่ยมวิไลเล่าเปี่ยมครับกับเอสเตอร์แต่ละยุคครับอินโดนีเซียยกแรกยังคู่ขี้นะครับเพราะว่ารอจังหวะเพื่อออกหมัดให้ชัดๆสวยครับฮุกซ้ายเราต้องหมุนออกไปให้ได้ครับหมุนแล้วออกหมัดมาเขามีกระแทกหมัดขวาไล่ต่อยลำตัวด้วยนะครับเราต่อยออกเสียงโดนเตือนครับคือออกเสียงดังไม่ได้กรรมการสั่งรูดซิปปากเลยนะครับให้เงียบหน่อยนี่คือสัญลักษณ์แล้วรูดซิปปากเลยครับคือ
กรรมการสามารถจะเตือนไปได้ถึงพี่เลี้ยงที่มุมด้านล่างมาเลยเดินติดเข้ามาครับเอสเตอร์เงื้อหมัดซ้ายแรงหมัดซ้ายเราต้องออกให้หลายๆหมัดนะครับเป็นลายวนออกไปครับดูด้านหลังนี่กล้ามเนื้อมันผู้ชายครับเป็นลายหุบซ้ายต่อยขวาอ้าวโดนไม่ได้ครับหน้าสั่นใช้ขวาคอยรบกวนนะครับแล้วก็ออกหมัดซ้ายอยากเข้าไปใกล้ในตัวทีเดียวครับอิสเตอร์ต่อยซ้ายเราต้องยับหน่อยครับยับซ้ายหมัดหน้าขวาไม่โดนเข้าซ้ายก็ตัวลมไปเหมือนกันขวาสวยครับเปลี่ยนเป็นไลน์บวกกันครับโอ้ยขวากับซ้ายดักขวาสวยแล้วมีซ้ายนี่นะครับต้องมีมากกว่าหมัดเดียวในการออกหมัดเนี่ยของเราดูจะเป็นน้ำเป็นเนื้อมากกว่าคู่ครับคุกซ้ายปล่อยขวาลำตัวเวียงขวาอีกหมัดหนึ่งหมดยกเอาเลยครับผ่านยก2ไปเรียบร้อยแล้วเราก็พอจะเห็นเป็นลางๆแล้วเป็นเขาเลยครับว่าโอกาสนั้นของทีมของนักชกไทยจะมีมากน้อยขนาดไหนก็ดูแล้วในยกที่2นี่เราสามารถออกหมัดได้ดีกว่าครับ2ยกผ่านไปในการชกทั้งหมด4ยกด้วยกันนี่ครับเปี่ยมวิไลเล่าเปี่ยมแสบวพ.สุโขทัยครับที่นักมวยไทยหลังจากคู่นี้แล้วนะครับก็จะเป็นคู่ของเมียนมากับฟิลิปปินส์ในรุ่น57และเราก็จะไปชกในรุ่นที่คู่ที่5รุ่น60กิโลกรัมนะครับก็เป็นนักชกของไทยอีกรุ่นหนึ่งสุดาพรนะครับครับสุดาพรศรีสอนดีครับชกเป็นคู่ที่5และหลังจากนั้นเป็นคู่ที่มวยไทยจะขึ้นชกคู่ที่7นะครับเอาครับชมยกที่3เปี่ยมวิไลเล่าเปี่ยมครับมุมแดงกับนักมวยอินโดนีเซียอิสเตอร์ประยุกต์บวกขวาครับเปี่ยมวิไลเอ็ดการ์ดจะปิดบังตาจะปิดหน้าครับต้องใช้นวมดันขึ้นไปดึงจังหวะจิ้มขวาต่อยออกหมัดก่อนแล้วไม่โดนนี่เขาจะบวกเขาจะสวนรอจังหวะสองให้เขาต่อยก่อนนี่แล้วดักที่สวยได้นะครับหรือทำก่อนก็ต้องเข้าเป้าเลยขยับไม่ยอมออกหมัดก่อนด้วยนะครับอิสเตอร์นี่ครับรอให้เราต่อยก่อนเอาครับถ้าต่อยโดนเป้าก็ดีไปถ้าต่อยไม่โดนเขาจะดักเหยียบฮุกซ้ายครับจิ้มขวาสวยไม่ปล่อยลำตัวต้องระวังอ้าวฟุกซ้ายดักดีครับหมัดนี้และจะเป็นเพื่อนร่วมทีมไปโกนบอกด้วยอู้สวยครับมาหน้าสั่นเลยนะครับอิสเตอร์โดนหมัดขวาหมัดขวาของปีนวิไลหมัดนี้เราได้เนื้ออะไรนะครับหมัดสักครู่นี้เตือนนะครับเปลี่ยนเป็นลายวันเหนียวคอดึงจังหวะครับดึงจังหวะแล้วควรจะสวนควรจะบวกให้แม่นนี่ครับค่อยดึงเอาไว้ปลายยกที่3ไม่ถึง10วินาทีแล้วครับดึงจังหวะให้ดีปลายยกเราออก3หมัดแล้วบวกขวาหมดยก3ยกผ่านไปเรียบร้อยครับในยกที่3เนี่ยเป็นเนื้อหลายๆหมัดเดียวของทางฝั่งของเป็นเวลาเราเปลี่ยนนะครับในการแข่งขันในยกที่3ที่ผ่านมาเดี๋ยวดูภาพไฮไลท์ครับนี่ครับหมัดนี้เต็มๆหมัดโอ้โหมีหลายหมัดนะครับที่ได้เนื้อๆเลยการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปวันละช่องนะครับวันนี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในวันพรุ่งนี้นะครับทางช่อง3ครับการถ่ายทอดสดครับ
แล้วก็จะต่อด้วยทีวีสีช่อง5กองทัพบกนะครับแล้วก็ช่อง7ภาพช้ายกที่ผ่านมานะครับเหลืออีก2นาทีครับดูว่าเราจะได้เหรียญทองเหรียญที่2ติดต่อกันเลยหรือเปล่านะครับวันนี้โสภิดาสทุมรำได้ไปแล้วนะครับยกสุดท้ายครับอีก2นาทีครับเดี๋ยวไม่ไรเล่าเปลี่ยนมุมแดงนะครับกับอีสเตอร์คารายุกอินโดนีเซียเราต้องเดินนะครับดู3ยกที่ผ่านมาถ้าเขาประเมินสถานการณ์ว่าเป็นรองเขาต้องเดินครับยกนี้เดินให้เร็วด้วยขยับยึกยักยึกยักดีดูครับขยับแล้วดึงนะครับดึงหลบหมัดซ้ายปล่อยขวาสวยครับโอ้ยหุบซ้ายก็สวยครับชกแบบคุมสถานการณ์เลยนะครับเต็มวิไลขวาแม่นครับชัดเจนเข้าตาเลยครับเข้าตากรรมการเราอย่าไปบวกอย่าไปสาวหมัดแรกแบบไม่ระวังตัวนะครับต้องออกหมัดไปด้วยระวังตัวด้วยนะครับป้องกันตัวด้วยเดินขู่ครับถึงวิไลดึงจังหวะสวยครับจิ้มขวานั่นแหละครับออกบัตรก่อนเข้าเป้านี่เขาก็จะจั่วลมไปตัดลำตัวขึ้นบนโอ้โหชุดนี้สวยงามนี่ครับจิ้มขวาอีก2หมัดโอ้กดมากไอ้เจ็บนวมนะครับกรรมการเตือนมาก้มต่ำนับเวลาถอยหลังแล้วนะครับเปลี่ยนวิไลบุกซ้ายรอยเขาออกก่อนขวาสวยครับไปมาวนดักขวามีถอยลำตัวดิจวะเหลือไม่ถึง10วินาทีดูด้วยสายตายกนี้เราชัดเจนนะครับหมดยกสุดท้ายมั่นใจครับเตรียมวิไลเล่าเปี่ยมครับดูเฉพาะในยกสุดท้ายเนี่ยดูแล้วไม่น่ามีปัญหาเลยครับในการแข่งขันในคู่นี้ก็เราคว้าไปเหรียญทองไปแล้ว1รุ่นรุ่นนี้น่าจะเป็นเหรียญที่2ก็ดูจากการชกโดยเฉพาะยกสุดท้ายความจริง3ยกที่ผ่านมาเราก็น่าจะนำนะครับนี่ครับดูภาพช้าครับหมัดนี่เนื้อเนี่ยหลายหมัดเลยครับเปลี่ยนวิธีเล่าเปลี่ยนจบคู่นี้นะครับเดี๋ยวจะมีพิธีมอบเหรียญรางวัลในรุ่น51กิโลกรัมเราจะได้ฟังเพลงชาติไทยนะครับดูผลคู่นี้ก่อนนะครับ40-36 39-37 40-36ชนะขาดนะครับนี่แหละครับเปี่ยมวิไลเล่าเปี่ยมครับคว้าแชมป์ไปอีก1สมัยสำหรับการแข่งขันกีฬาสีเกมครับมี40-36 2คนแล้วก็39-37ป้องกันแชมป์ได้นะครับเปี่ยมวิไลเล่าเปี่ยมเหรียญทองเหรียญที่2ของมวยสากลสมัครเล่นให้กับประเทศไทยครับ